วันนี้เรามีเรื่องราวน่ารักน่ารักจากนักแสดงสาวชาวโปโลแลนด์ผู้หลงใหลในสเสน่ห์ของกรุงเทพเขาได้แบ่งปันความรู้สึกของเขาผ่านวิดีโอบนโซเชียลมีเดียว่าทำไมเขาถึงรักกรุงเทพมากขนาดนี้มาฟังกันค่ะว่าเพราะเหตุใดกรุงเทพถึงมีความหมายกับเขามากขนาดนี้เขาอยากจะแชร์คำตอบนี้กับทุกคนเพราะเขารู้สึกว่าต้องการแสดงออกว่ากรุงเทพมีความหมายกับเขามากแค่ไหนเขาบอกว่า อย่างแรกเลยในกรุงเทพเขารู้สึกอิสระอย่างแท้จริงอิสระที่จะเป็นตัวเองอิสระที่จะแสดงออกและอิสระที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เขาต้องการเมืองนี้ไม่ตัดสินเขามันยอมรับทุกตัวตนของเขาและทุกการตัดสินใจที่เขาทำประการที่2กรุงเทพเป็นแหล่งแรงบันดาลใจที่ไม่รู้จบทุกถนนทุกมุมแม้แต่การเดินเล่นรอบๆพื้นที่ใกล้เคียงก็ทำให้เขามีไอเดียใหม่ๆ สำหรับการเขียนบทภาพยนตร์และผลงานศิลปะของเขาในช่วง7-8ปีที่ผ่านมาเขาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยครั้งละ6เดือนบ้าง2เดือนบ้างและตอนนี้ก็อีกสองเดือนแต่เขาไม่เคยเบื่อเลยตรงกันข้ามเขากลับจมลงในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆและช่วงเวลาเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องสุดท้ายเมืองนี้ทำให้เขาสามารถอยู่ในปัจจุบันอยู่ที่นี่และตอนนี้รู้สึกถึงทุกสิ่งอย่างงดงามและแท้จริง นั่นคือเหตุผลที่เขารักกรุงเทพและเหตุผลว่าทำไมเขาถึงชอบทำวิดีโอเกี่ยวกับกรุงเทพมีผู้คนจำนวนหนึ่งได้เข้ามาแบ่งปันความรู้สึกเกี่ยวกับวิดีโอของเธอไว้ดังนี้ความคิดเห็นแรกนี้บอกว่าฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณเลยกรุงเทพมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครจริงๆไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตที่ไม่หยุดนิง่งหรือแม้แต่ผู้คนที่เป็นมิตรและใจดีเมืองน,นี้ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนบ้านและทำให้ฉันอยากกลับไปเยี่ยมเยียนอยู่เสมอ ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าฉันเห็นด้วยมากๆกับเรื่องแรงบันดาลใจจากกรุงเทพทุกซอกทุกมุมของเมืองนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายกรุงเทพเป็นที่ที่ทำให้ฉันมีความคิดสร้างสารรค์และไอเดียใหม่ๆสำหรับงานศิลปะของฉันเสมอความคิดเห็นต่อมาบอกว่าฉันเคยมาเที่ยวกรุงเทพหลายครั้งแล้วและรู้สึกเหมือนที่คุณบอกเลยเมืองนี้มีความอิสระที่ไม่เหมือนที่ไหนๆ ฉันชอบที่สามารถเดินเที่ยวและสำรวจเมืองได้ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนกรุงเทพทำให้ฉันรู้สึกว่าได้เป็นตัวของตัวเองจริงๆความคิดเห็นต่อมาบอกว่าการที่คุณรู้สึกว่าไม่ถูกตัดสินในกรุงเทพทำให้ฉันรู้สึกซาบซึ้งมากเมืองนี้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเปิดกว้างสำหรับทุกคนมันทำให้เราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้โดยไม่ต้องกังวลความคิดเห็นต่อมาบอกว่า ฉันเคยรู้สึกว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่วุ่นวายแต่หลังจากที่ได้ยินเรื่องราวของคุณฉันเริ่มเห็นมุมมองที่แตกต่างและสวยงามมากขึ้นกรุงเทพมีสเสน่ห์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตนี้มีสีสันและน่าสนใจจริงๆความคิดเห็นต่อมาบอกว่าฉันจำได้ว่าครั้งแรกที่มาเยือนกรุงเทพฉันตกหลุมรักทันทีการที่สามารถพบเห็นศิลปะและวัฒนธรรมได้ทุกที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าเมืองนี้มีพลังสร้างสารรค์และมีชีวิตชีวายอยู่เสมอ ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเรื่องราวของคุณทำให้ฉันคิดถึงครั้งแรกที่ฉันมาอยู่กรุงเทพเมืองนี้ทำให้ฉันรู้สึกถึงความอิสระและการต้อนรับอย่างอบอุ่นมันเป็นที่ที่ฉันสามารถพบเจอผู้คนใหม่ๆและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาความคิดเห็นต่อมาบอกว่าฉันเห็นด้วยกับคุณมากเลยกรุงเทพเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจการเดินเล่นตามถนนและตรอกซอกซอยต่างๆทำให้ฉันมีไอเดียใหม่ๆในการทำงาน ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าฉันชอบที่คุณพูดถึงการที่กรุงเทพเป็นที่ที่คุณสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ฉันรู้สึกเหมือนกันเมื่อมาเยือนที่นี่เมืองแห่งนี้มีความหลากหลายและยอมรับทุกคนทําให้ฉันรู้สึกเหมือนบ้านไม่ว่าฉันจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนหรือทําอะไรฉันรู้สึกว่าไม่มีใครมาตัดสินมันเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นและสบายใจมากความคิดเห็นต่อมาบอกว่าฉันเคยมาเที่ยวกรุงเทพ และรู้สึกประทับใจกับความมีชีวิตชีวาของเมืองนี้ทุกครั้งที่เดินตามถนนฉันรู้สึกเหมือนกับว่ามีเรื่องราวใหม่ๆรอให้คนพบอยู่เสมอมันเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลจริงๆฉันชอบที่จะสำรวจตลาดกลางคืนหรือนั่งรถตุ๊กๆไปตามถนนที่เต็มไปด้วยร้านอาหารและบาร์เล็กๆที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวความคิดเห็นต่อมาบอกว่าการที่คุณรู้สึกว่าได้รับแรงบันดาลใจจากกรุงเทพทำให้ฉันเข้าใจถึงพลังของเมืองนี้จริงๆ ฉันเองก็ได้รับแรงบันดาลใจจากการที่ได้เห็นศิลปะและวัฒนธรรมในทุกมุมเมืองมันเป็นแรงผลักดันให้ฉันสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอการเดินทางไปยังวัดวาอารามต่างๆหรือการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยทําให้ฉันได้เห็นมุมมองใหม่ๆและไอเดียที่หลากหลายมากขึ้นความคิดเห็นต่อมาบอกว่าครั้งแรกที่ฉันมาอยู่กรุงเทพฉันรู้สึกเหมือนกับว่าได้พบกับโลกใหม่เมืองนี้เต็มไปด้วยความเป็นมิตรและความมีชีวิตชีวา มันทำให้ฉันรู้สึกว่าทุกวันมีความหมายและน่าสนใจมากขึ้นการได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นการลองอาหารข้างทางท,างที่หลากหลายทำให้ฉันรู้สึกเชื่อมโยงกับเมืองนี้ได้อย่างลึกซึง้งความคิดเห็นต่อมาบอกว่าฉันรักการที่คุณกล่าวถึงการใช้ชีวิตในกรุงเทพและการที่เมืองนี้ทำให้คุณสามารถอยู่ในปัจจุบันได้จริงๆฉันเองก็รู้สึกเหมือนกันเมืองนี้ทำให้ฉันมีโอกาสหยุดพักและชื่นชมกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ชีวิตมีให้ การนั่งจิบกาแฟในคาเฟ่เล็กๆริมถนนการดูผู้คนเดินผ่านไปมาหรือการชมพระอาทิตย์ตกดินบนดาดฟ้าของตึกสูงทำให้ฉันรู้สึกถึงความสุขที่แท้จริงของชีวิตความคิดเห็นต่อมาบอกว่าฉันชอบที่คุณพูดถึงความอิสระในกรุงเทพมันเป็นความรู้สึกที่หายากในเมืองใหญ่ฉันรู้สึกเหมือนกันเวลาที่เดินเล่นในสวนลุมพินีหรือไปชอปปิ้งที่ตลาดนัดจตุจักรทุกที่ให้ความรู้สึกว่าเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริง และสามารถสำรวจความสนใจของตัวเองได้อย่างไม่จำกัดความคิดเห็นต่อมาบอกว่ากรุงเทพทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งฉันชอบการสำรวจซอกซอยต่างๆและการค้นพบร้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในมุมต่างๆของเมืองความหลากหลายของอาหารที่นี่ก็เป็นสิ่งที่ฉันหลงรักทุกครั้งที่มาเยือนฉันรู้สึกเหมือนได้ผจญภัยใหม่ๆในโลกของรสชาติความคิดเห็นต่อมาบอกว่าฉันเห็นด้วยมากๆกับที่คุณพูดว่า กรุงเทพเป็นแหล่งแรงบันดาลใจเมืองนี้เต็มไปด้วยพลังสร้างสารรค์ไม่ว่าจะเป็นศิลปะข้างถนนตลาดศิลปะหรือการแสดงดนตรีสดความคิดเห็นต่อมาบอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่ทําให้ฉันรู้สึกมีชีวิตชีวาทุกครั้งที่ได้มาเยือนการที่ได้เห็นความหลากหลายของวัฒนธรรมและผู้คนทําให้ฉันรู้สึกว่าโลกนี้มีอะไรให้คนหาอีกมากมายการที่เมืองนี้เปิดกว้างและยอมรับทุกคนทําให้ฉันรู้สึกเหมือนกับได้พบกับบ้านหลังที่สอง ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าการที่คุณกล่าวถึงกรุงเทพในขณะที่คุณกำลังอยู่ในกรุงเทพทำให้ฉันรู้สึกว่าเมืองนี้มีความพิเศษจริงๆการที่สามารถนั่งชิลริมแม่น้ำเจ้าพระยาหรือเดินเล่นในตลาดน้ำทำให้ฉันรู้สึกถึงความสุขที่เรียบง่ายและความสวยงามของชีวิตในแบบที่ไม่ต้องเร่งรีบวันนี้เราได้ฟังเรื่องราวน่ารักน่ารักจากนักแสดงสาวชาวโปลแลนด์ที่หลงไหลในเสน่ห์ของกรุงเทพเขาได้แบ่งปันความรู้สึกว่า ทำไมกรุงเทพถึงมีความหมายกับเขามากและเราได้เห็นว่าผู้ติดตามหลายๆคนก็รู้สึกเหมือนกันขอบคุณทุกคนที่รับชมร่วมแชร์ความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์ของตัวคุณเองไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ